นุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยไฮโซแชมป์น้ำหวานซิ่งเก๋งพุ่งชนสะพานรถพังยับอเล็กซ์เรนเดลเคลียร์แฟนตัวจริงหลังมีภาพคู่สาวอิงวรันธรบินเอกพันธ์มอบเงินช่วยเหลือนักร้องรุ่นใหญ่เรียงดาราน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับหญิงและนิวนะคะ Good Morning Insight เช้าข่าวบันเทิงในวันอังคารที่ฝนตกโปรยปรายแบบนี้ใช่นะคะเมื่อเช้าแอบฟังข่าวพัทยาน้ำท่วมด้วยอ่ะโอ้ยรอระบายใช่เพราะว่าน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะก็สู้ๆแล้วกันนะคะชาวพัทยาอย่างน้อยก็พายุก็ออกไปแล้วไงใช่ไหมล่ะนะคะอ่ะติดตามพวกเราได้ทั้ง3แพลตฟอร์มเลยนะคะ True Insight HD True For You แล้วก็ True ID ด้วยค่ะค่ะเริ่มต้นนะคะจากคู่นี้ที่แบบกระแสนี่โอ้โหมาอย่างต่อเนื่องจริงแต่เป็นกระแสที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นักใช่ นะคะคู่นี้คือไฮโซแชมป์แล้วก็น้ำหวาน The Face นั่นเองนะคะต้องบอกว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมีคนรับบทเป็นชาวบ้าน1และชาวบ้าน2ด้วยการให้ปากคำกับคุณตำรวจค่ะสำนวนมาเต็มทีเดียวนะคะหลังจากทั้งคู่เนี่ยไปเที่ยวกันนะคะแล้วก็มีการขับรถแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนั่นเองค่ะเมื่อคืนวันที่21กันยายนที่ผ่านมานะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่สถานีตำรวจเองก็มีการได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนพบรถเก๋งชนกับราวสะพานมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายโดยทราบชื่อผู้บาดเจ็บคือนายจิระหรือว่าไฮโซแชมป์บาดเจ็บที่แขนซ้ายบริเวณหัวเข่าขวามีบาดแผลจากการกระแทกอย่างแรงข้อเท้าขวาหักและอีกคนหนึ่งคือนางสาวรักณภักนะคะหรือว่าน้ำหวานเดอะเฟซบาดเจ็บเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยค่ะจากการสอบถามพยานผู้เห็นเหตุการณ์นะคะก็ได้มีการเล่าว่าเห็นรถเก๋งคันดังกล่าวขับมาด้วยความเร็วสูงก่อนจะได้ยินเสียงเบรกแล้วก็พบว่ารถเก๋งหักหลบกระบะสีดำที่ขับชะลออยู่ด้านหน้าจนเสียหลักพุ่งชนราวสะพานตนจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งตนจำได้ว่าฝ่ายหญิงคือดาราสาวน้ำหวานส่วนผู้บาดเจ็บที่เป็นฝ่ายชายคือไฮโซแชมป์สำหรับเส้นทางดังกล่าวนั้นเป็นเส้นทางถนนในชุมชนค่ะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงมาก่อนเพราะส่วนใหญ่คนในพื้นที่จะไม่ขับรถเร็วค่ะแล้วตอนที่แบบว่าชาวบ้านเห็นน่ะชาวบ้านหนึ่งก็รับบทเป็นชาวบ้านหนึ่งใช่ไหมไหนเล่าสิเขาก็บอกว่านี่ก็จำได้ไปเห็นข่าวเขาสองคนเนี่ยก็เลยจำได้ว่าเป็นคนนี้ช่วงข่าวที่ผ่านมาที่ข่าวมาแบบแรงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจำได้ก็เลยเข้าไปช่วยเหลือด้วยนะคะสองคนนี้เขาก็เหมือนแบบเปิดตัวจริงจังเที่ยวตลอดทุกที่เนาะสถานที่เกิดเหตุนี่ไม่เคยอยู่ในกรุงเทพเลยจริงแล้วประเด็นคือเห็นว่ามีการนั่งเฮลิคอปเตอร์กลับมารักษาที่กรุงเทพนะคะก็มีการลงโพสต์อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเองอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสวีทมากมากันที่เรื่องของคุณโรเบิร์ตสายควันดีกว่านะคะถึงแม้จะเสียชีวิตไปนะคะแต่ว่าทางคุณหมอก็มีการออกมาเตือนนะคะบอกว่าใครที่แบบใช้ชีวิตอยู่ห้องเดียวกันตอนที่ไปเยี่ยมอะไรแบบเนี้ยก็ให้รีบไปตรวจเพราะว่าบางทีเนี่ยนะคะวัณโรคเนี่ยอาจสามารถติดกันได้ง่ายๆค่ะจากกรณีช็อกวงการบันเทิงนะคะกับข่าวโรเบิร์ตสายควันตลกชื่อดังได้เสียชีวิตลงด้วยโรควัณโรคปอดที่เพิ่งตรวจพบนี้ทำให้ก่อนหน้านี้ที่คิดว่าโรเบิร์ตสายควันป่วยเป็นมะเร็งปอดเนี่ยจึงมีเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการมากมายเดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดถึงที่บ้านล่าสุดเพจหมอเวนค่ะออกมาโพสต์ข้อความถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าจากข่าวการสูญเสียโรเบิร์ตสายควันทำให้หลายคนตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องวัณโรคปอดมากเพราะโรคนี้มันติดกันง่ายๆโดยวัณโรคคือเชื้อแบคทีเรียติดต่อได้ผ่านระบบทางเดินหายใจเป็นหลักเช่นปอดหลอดลมหรือบริเวณหลังโพรงจมูกก็ได้ซึ่งเชื้อตัวนี้มีขนาดที่เล็กมากก็เลยเกิดการแพร่กระจายได้ติดต่อกันได้ผ่านทางการหายใจนี่แหละคือถ้ามีคนเป็นวัณโรคนั่งอยู่ในห้องเดียวกันกับเราแล้วเกิดไอจามขึ้นมาคนรอบข้างก็สามารถติดได้หมดเลยเพราะระยะแพร่กระจายมันฟุ้งมากอย่างที่บอกตัวเชื้อมันเองเอาจริงๆถือว่าค่อนข้างอ่อนแอต่อแสงแดดมากเจอ UV ไม่เกิน5นาทีก็สิ้นซากแล้วเวลาที่มันบุกรุกเข้ามาในร่างกายของเราถ้าเราแข็งแรงดีเชื้อวัณโรคส่วนใหญ่เข้ามาแป๊บเดียวก็โดนภูมิคุ้มกันเราเนี่ยสอยเกลี้ยงแล้ว
แต่ในมุมกลับกันถ้าร่างกายเราอ่อนแอมากๆเชื้อวัณโรคมีแต่จะยิ่งเติบโตขึ้นเพราะภูมิคุ้มกันเราจะจัดการกับมันไม่ทันนั่นเองปัจจุบันวัณโรคหากเจอในระยะเริ่มต้นสามารถรักษาหายขาดได้นะไม่ต้องกลัวฉะนั้นคนอย่างเราที่ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเสี่ยงไปเจอใครมาบ้างถ้ามีอาการเข้าข่ายสงสัยก็ควรไปตรวจอย่างน้อยตรวจไม่เจอก็อุ่นใจไปได้ค่ะโรคภัยเยอะไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ใช่แล้วคนเป็นวัณโรคเนี่ยรักษานานมากเลยนะคะอย่างน้อยต้องแบบ 6-7 เดือนขึ้นไปอ่ะทานยาต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นใครที่รักษาอยู่ก็กินยาต่อเนื่องห้ามขาดเด็ดขาดเลยใช่ค่ะนะคะมากันที่เรื่องราวนี้ดีกว่าหลายๆคนอาจจะอกหักทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงไม่ต้องหลายคนหรอกนิวนี่ก็เป็นหนึ่งคนที่อกหักเหมือนกันเช้าบอกอเล็กซ์เขามีแฟนแล้วหรอเสียใจมากเลยแต่ถามว่าเสียใจทำไมคะเพราะต่อให้เขาไม่มีแฟนเขาก็ไม่เอานิวแทงนี่นะคะเป็นหนึ่งของเช้านี้นะคะคู่นี้อเล็กซ์เรนเดลแล้วก็คุณอิงวรันธรคือล่าสุดมีการไปร่วมงานกันและถ่ายรูปคู่ลงหลายคนก็เข้ามาแบบเอ๊ะยังไงคู่นี้มีความคืนอิงวรันธรใช่แต่อีกฝั่งหนึ่งก็ทวงคืนอเล็กซ์เหมือนกันนะคะจะไปติดตามว่าสรุปคู่นี้เนี่ยจริงหรือไม่จริงค่ะต้องเคลียร์หน่อยเพราะว่ามีหวานใจตัวจริงหรือเปล่านะคะทำเอาแฟนคลับของนักร้องเสียงใสอิงวรันธรไม่พอใจอย่างหนักเลยเมื่อพระเอกสายรักโลกอย่างอเล็กซ์เรนเดลถ่ายภาพคู่กับฝ่ายหญิงแบบสนิทสนมจนบรรดาแฟนคลับตั้งเพจขอทวงคืนอิงวรันธรแต่ก็เจ็บตัวพอสมควรค่ะเพราะว่าหวานใจที่คบมานั้นอาจจะเข้าใจผิดล่าสุดอเล็กซ์ก็เผยว่าจริงๆแล้วเราเพิ่งเคยเจอกันนะแถลงข่าวมาก่อนรอบนึงได้คุยกันนิดนึงเรื่องราวแบบสั้นๆเลยก็คือวันนั้นเนี่ยก็เหมือนปกติทั่วไปเหมือนทุกคนที่มาใครมาเราก็ขอถ่ายเซลฟี่แล้วก็ลงมันก็แค่นั้นเองพอวันรุ่งขึ้นเราก็ไปถ่ายละครพอกลับมาดูเราก็ตกใจเลยมีเป็นหมื่นแชร์เอาจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่งมารู้จักกันน้องเขาก็น่ารักจริงๆเป็นคนที่แฟนคลับทั้งผู้ชายผู้หญิงชอบเพราะน้องเขาก็น่ารักจริงๆไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นเลยค่ะจะต้องน่าจะหมดสิทธิ์นะเพราะน้องอิงเหมือนมีแฟนอยู่แล้วอะใช่ไหมนะคะแต่นิวก็หมดสิทธิ์ทำไมคะเพราะนิวก็มีแฟนอยู่แล้วไม่มีค่ะตาล็อกแรกมาไม่ขึ้นบนล่างเลยอย่าหาทำนะคะมากันที่เคทมอสกันบ้างนะคะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งคนที่แซ่บจริงๆอ่ะคือต้องบอกว่ายุค90เธอดังมากจริงๆนะแบบทุกคนอยากจะเป็นเคทมอสตัวบางจิ๋วหนึ่งโอ้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นว่ามีการไปเที่ยวทะเลค่ะและไม่ใช่ว่าจะใส่บิกินี่ตัวจิ๋วหลิวแค่นั้นแต่ว่าแบกเครื่องเพชรลงไปด้วยโอ้โหเรียกว่าเต่าแสบตาทีเดียวค่ะจักรแล้วเหรอโอ้ไม่ใช่นะคะอันนั้นน่าจะเป็นไม่ได้ใจหนังไกลหรือเปล่าไม่เป็นนะคะอีกเต่าหนึ่งเคทมอสนะคะซูเปอร์โมเดลชื่อดังจากยุค80เปิดใจว่าด้วยความที่เป็นคนชอบสวมเครื่องประดับนะคะจำพวกเพชรพลอยเอามากๆทำให้แม้แต่ตอนลงเล่นในน้ำไม่ว่าจะสระว่ายน้ำหรือว่าทะเลจริงๆเธอก็ไม่เคยคิดจะถอดเลยแหละค่ะเจ้าตัวก็เล่าว่าช่วงไปพักร้อนที่เกาะอีบิซ่าแถบเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยเธอก็สวมเครื่องประดับเพชรนะคะลงไปด้วยไปเล่นน้ำที่ชายหาดหลายครั้งที่ลงเล่นน้ำเธอชอบสวมแหวนมรกตเพราะว่าสีเขียวของมันเนี่ยเวลาอยู่ในน้ำปุ๊บสวยงามถูกตาถูกใจเป็นที่สุดเธอรู้ว่าหลายคนเนี่ยฟังแล้วอาจจะรู้สึกแปลกๆแต่นี่คือเหตุผลที่ทำให้เธอหลงใหลในเครื่องประดับอัญมณีเหล่านี้เพราะพวกมันสร้างความสุขและความพึงพอใจให้กับเธอผู้สวมใส่ได้โดยตรงค่ะและนี่จึงเป็นเหตุผลให้เธอสะสมเครื่องประดับจำนวนมากทั้งที่ได้มาจากโอกาสสำคัญต่างๆในการถ่ายแบบรวมถึงเครื่องประดับที่สั่งทำขึ้นเพื่อฉลองโอกาสพิเศษเช่นในวันเกิดของลูกสาวเป็นต้นตามข้อมูลระบุว่าเคทมอสมีทรัพย์สินในครอบครอง1เอิร์นราวนะคะ 2,500 ล้านบาทค่ะมี 2,500 ล้านจะใส่10วงลงไปก็ได้ใช่จะหายสัก10อันก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาค่ะลงไปเป็นกลับไปเป็นพลอยเหมือนเดิมก็ได้นะคะมากันที่โรบบี้วิลเลียมส์ดีกว่านะคะเพิ่งรู้ว่ามีโรคนี้ด้วยโรคที่ทำให้จำวันสำคัญไม่ได้จำบ้านเลขที่ไม่ได้นับเลขบวกลบเลขง่ายๆไม่ได้แหลกมากโรคนี้ก็คือ Numericaly Dyslexia นั่นเองค่ะนักร้องหนุ่มร็อบบี้วิลเลียมส์ได้ออกมายอมรับว่าตัวเขาเป็นโรค Numericaly Dyslexia นะคะซึ่งเป็นโรคที่ทำให้ไม่สามารถบวกหรือว่าลบเลขได้แม้ว่าจะเป็นการบวกหรือลบตัวเลขที่ง่ายที่สุดก็ตามนอกจากนี้อาการข้างเคียงก็คือไม่สามารถจดจำวันเวลาที่มีความสำคัญได้ด้วย
โรบี้วิลเลียมส์เผยว่าการเป็นโรคนี้ทำให้เขาไม่สามารถจำวันเกิดของลูกๆซึ่งประกอบไปด้วยธีโอดอร์ในวัย8ขวบชาร์ตันในวัย5ขวบโคเลตในวัย2ขวบและโบค่ะลูกคนเล็กที่ในตอนนี้มีอายุเพียงแค่6เดือนเท่านั้นนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังจำไม่ได้ด้วยว่าตัวเองแต่งงานวันไหนซึ่งก็ทำให้โรบี้วิลเลียมส์เองจำวันครบรอบแต่งงานของตัวเองกับภรรยาอย่างไอดาฟิลด์ไม่ได้เลยสักปีเดียวส่วนเลขที่บ้านของตัวเองใน LA โรบบี้วิลเลียมส์เองก็ไม่สามารถจดจำได้เช่นเดียวกันค่ะโรบบี้วิลเลียมส์ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการพอดแคสต์นะคะ Clear Little Words ว่าตัวเขาวางแผนที่จะสักรอยสักตัวเลขที่มีความสำคัญต่อชีวิตลงบนร่างกายในเร็วนี้จะได้ไม่ลืมทางด้านโรบบี้วิลเลียมส์หลังจากที่สามารถเลิกใช้ยาและเลิกดื่มหนักได้แล้วตัวนักร้องหนุ่มชื่อดังก็บอกว่าตอนนี้ตัวเองกำลังติดการเล่นกอล์ฟแบบออนไลน์หนักมากค่ะประเด็นคือถ้าสักแล้วเนี่ยต้องจดด้วยนะคะว่าเลขนั้นน่ะคือมาจากอะไรก็คนก็เขียนชื่ออะไรเงี้ยแบบ birthday แล้วก็แบบว่าเป็นวันที่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเคยได้ยินก่อนหน้านี้มันมีโรคที่แบบไม่สามารถอ่านตัวอักษรได้อ่ะมันมีโรคแปลกๆแบบนี้จริงๆนะใช่ไหมสูญเสียความทรงจำไปบางส่วนเลยใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเกิดใครมีลูกแล้วเกิดมีอาการอะไรแบบนี้บางทีอาจจะแบบไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งอาจจะเป็นโรคก็ได้ใช่น้องลองปรึกษาดูนะคะส่วนช่วงหน้าค่ะพาไปติดตามเรื่องราวของคุณบินเอกพันธ์กันนะคะที่ล่าสุดไปช่วยเหลือนักร้องรุ่นใหญ่คุณเรียมดาราน้อยค่ะกลับมานะคะที่ขวัญใจประชาชนคนไทยเลยนะคะสำหรับพี่บินแล้วก็พี่เอกพันธ์นั่นเองนะคะทั้งสองคนล่าสุดไปมอบเงินช่วยเหลือคุณเรียมดาราน้อยค่ะสองพี่น้องนะคะบินและเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ค่ะพร้อมด้วยมูลนิธิร่วมกตัญญูได้เข้าให้การช่วยเหลืออดีตนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่คุณเรียมดาราน้อยเจ้าของเพลงดังที่รักเรารักกันไม่ได้ที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านแม่ของลูกสะใภ้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเรียมดาราน้อยนั้นได้ล้มเหลวจากการทำธุรกิจจนกระทั่งไม่มีบ้านอยู่เพราะขายบ้านไปหมดแล้วซึ่งตอนนี้รายได้ส่วนใหญ่มาจากสามีทำงานเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุและรับงานร้องเพลงทั่วไปบ้างนอกจากประสบปัญหาด้านธุรกิจแล้วแม่เรียมเองก็ยังมีปัญหาด้านของสุขภาพตาซ้ายมองไม่ค่อยเห็นซึ่งได้รับการผ่าตัดมาแล้วถึง3ครั้งค่ะครั้งแรกเป็นต้อกระจกไปผ่าตัดมาแล้วก็ยังมองไม่ค่อยเห็นอยู่ก็เลยไปตรวจอีกครั้งพบว่าเป็นต้อหินที่ตาข้างเดิมหมอก็ให้ผ่าอีกก็ไม่ดีขึ้นต่อมาพบว่าเป็นพังผืดในตาไปผ่าอีกก็ยังไม่ดีขึ้นตอนนี้เริ่มลามไปที่ตาขวาแล้วหมอบอกให้รีบรักษาแต่ตนเองขอผลัดไปก่อนเพราะยังไม่พร้อมซึ่งบินและท้ายก็ได้นั่งพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบจากนั้นก็มอบเงินจำนวน 30,000 บาทให้กับคุณเรียมดาราน้อยเพื่อช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆด้วยด้านอดีตนักร้องรุ่นใหญ่ก็ได้โชว์น้ำเสียงร้องเพลงฮิตที่รักเรารักกันไม่ได้ให้ทีมงานที่ได้ไปเยี่ยมได้ฟังกันด้วยค่ะตัน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 โอ้โหเสียงก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แต่อาจจะมีบ้างที่อายุพออายุปุ๊บเสียงที่ระบบหายใจแล้วก็ตามีส่วนขอบคุณที่มีขอบคุณที่ได้มาเยี่ยมขอบคุณที่ได้มาเยี่ยมขอฝากคนเป็นเรื่องลิขิตกับเอกพันธ์มันลิขิตนะคะมาหาเรียมมาช่วยเหลือเรียมนะคะเรียมรู้สึกดีใจมากๆไม่นึกว่าชาตินี้จะต้องแบบมีฟ้าแฝดลูกหล่อมาช่วยเหลือนะคะฝากขอบคุณมากขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะขอบคุณค่ะชื่นใจแทนเลยนะคะใช่แล้วนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะมากันที่สอนรามน้ำเพชรดีกว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่สามารถแสดงเปิดโชว์ลิเกต่างๆได้แล้วบอกเลยว่าคิวแน่นมากตุลาคมใครจะจ้างงานรีบจ้างนะคะเพราะตอนนี้เหลือเพียงแค่ไม่กี่คิวแล้วล่ะค่ะ
ก่อนหน้านี้คณะลิเกของพระเอกลิเกเงินล้านสอนรามน้ำเพชรเจอพิษโควิด -19 ไปทำให้ต้องหยุดรับงานแสดงลิเกไปสักระยะล่าสุดในเดือนกันยายนงานก็เริ่มกลับมาจ้างแล้วแต่ที่นั่นก็คือเดือนตุลาคมที่คิวว่างเหลือแค่ประมาณ5วันเท่านั้นก็ยอมรับว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาขาดรายได้ไปมากแต่ตนยังรับผิดชอบนักแสดงในวงทุกคนส่วนเรื่องมาตรการเว้นระยะห่างแฟนคลับก็เข้าใจที่ไม่อาจจะใกล้ชิดกันได้เหมือนเดิมค่ะเหตุใดกันเล่าตอนนี้กลับมาทำการแสดงได้ปกติแล้วครับแต่ว่าแฟนคลับที่มาชมก็อาจจะต้องมีการสวมแมสครับแล้วก็เว้นระยะห่างส่วนเรื่องการแสดงเหรอครับแปลว่าเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรที่ปรับเปลี่ยนครับเราก็ยังคงแสดงเหมือนเดิมครับอย่างที่เคยแสดงครับแม้เชื่อว่าแฟนคลับทุกคนเข้าใจครับเพราะว่าตอนนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติร่วมกันช่วงโควิดใช่ไหมครับช่วงที่เคอร์ฟิวช่วงนั้นแบงก์ก็ดูแลในเรื่องของเด็กเวทีคอนวอยทีมงานเครื่องเสียงครับอันนี้ต้องดูแลครับในเรื่องของการกินการอยู่ครับแล้วก็มีการทำหานู่นนั่นนี่มาทำแล้วก็เรียกคนงานเรามาช่วยแล้วเราก็มีการจ่ายค่าแรงก็ยังสามารถผ่านพ้นช่วงนั้นไปได้ครับส่วนในเรื่องของศิลปินทุกคนเนี่ยสามารถดูแลซัพพอร์ตตัวเองได้ในระยะหนึ่งหายไปเยอะพอสมควรครับทุกๆคนครับแบงก์เชื่อว่าทุกๆอาชีพครับได้รับผลกระทบ 100% ทุกอาชีพครับครั้งที่4แล้วครับใช่ครับแบงก์ก็ยังศึกษาอยู่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีคิดอยู่ว่าอาจจะต่อปอโทหลังจบปอตรีอะครับแสดงว่าที่ผ่านๆก็เพราะว่าเรียนต่อใช่ครับแล้วก็ด้วยงานที่มีงานแสดงรออยู่แล้วครับคือแบงก์จะทำอะไรเนี่ยเราต้องนึกถึงส่วนรวมครับเพราะว่าแบงก์ไม่ได้มีแค่พ่อแม่พี่น้ำเพชรแต่ว่าแบงก์มีครอบครัวใหญ่อีกหลายคนเลยครับเราก็ต้องเพื่อส่วนรวมไปก่อนในเรื่องส่วนตัวเนี่ยเอาค่อยมาว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก็เรียกว่าแฟนคลับก็ดีใจนะคะไม่ใช่แค่เจ้าของคณะดีใจเนาะใช่แล้วค่ะปิดท้ายกันนะคะกับข่าวดราม่านี้ดีกว่านะคะสำหรับคุณซีพฤกษ์นั่นเองที่ล่าสุดมีคนไปขุดคลิปเก่าๆมา มีการทำคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมคุกคามทางเพศด้วยล่ะค่ะคู่จิ้นเซนสุภพงษ์และซีพฤกษ์ค่ะควงคู่กันออกงานให้แฟนคลับได้ฟินกันแต่ก็ยังไม่วายนะคะมีเรื่องดราม่าให้หนุ่มซีต้องมาเคลียร์เมื่อดันมีคนเห็นซีไปปรากฏตัวในคลิปของ YouTube ช่องหนึ่งที่มีเนื้อหาการโฆษณาสอบไปในทางคุกคามทางเพศผู้หญิงโดยเจ้าตัวยอมรับนะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งของคลิปนั้นจริงๆคลิปดังกล่าวถูกถ่ายทำเมื่อ3ปีที่แล้วแต่เมื่อมีคนขุดนำมาเผยแพร่อีกก็รู้สึกผิดและยอมรับว่าคิดน้อยพร้อมกับขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยค่ะเราก็รู้สึกผิดครับผมก็อยากจะขอโทษทุกคนด้วยเหมือนกันเพราะว่าคลิปนั้นก็แบบเมื่อ3ปีที่แล้วใช่เราก็อยากจะขอโทษทุกคนที่อยู่ในคลิปหรือว่าคำแนะนำทุกคนที่ติชมเราเราก็เอามาปรับใช้เราจะระวังตัวมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าผมเชื่อว่าเป็นตัวแทนของเพื่อนละกันเราไม่ได้มีเจตนาอะไรกันที่แบบไม่ได้ดีไม่ได้แบบคิดไม่ดีในตอนนั้นครับผมเราก็จะระมัดระวังตัวในการทำคอนเทนต์มากขึ้นแล้วก็ทำอะไรก็ระวังคิดให้มากขึ้นแล้วก็ขอบคุณทุกคำติชมใช่จะนำไปพัฒนาตัวเองครับผมแจงก็มีคนเข้าใจมากขึ้นเนาะหวังว่าเข้าใจมากขึ้นครับเพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีจริงๆครับเป็นบทเรียนไปแล้วกันนะคะใช่แล้วนะคะวันนี้ติดตามข่าวของเราเพิ่มเติมได้นะคะตลอดทั้งช่วงทั้งวันเลยนะคะรวมถึงทาง LINE Official ของเราด้วยใช่แล้วนะคะแล้วก็ทาง Facebook นะคะติดตามกันได้กับ Trendsite HD YouTube Channel ค่ะ Trendsite Official ค่ะรวมถึงอีเมลนะคะแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชัน True ID แอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็มันไม่เข้าใจหัวใจตัวเอง
ับบางทีที่ฉันนั้นทำเป็นไงปากพูดว่าไม่ได้คิดถึงเธอแค่คนที่เจอทั่วไปฝันถึงเธอทุกคืนเหมือนเพราะอะไรเธอคือคนที่ฉันแค่มองเป็นผ่านไม่ได้ทำให้ใจฉันมีอากาศแต่เหมือนยิ่งนานยิ่งชัดไว้วันก็เธอไม่เหมือนกับคนทั่วไปหัวใจมันเต้นแรงเป็นเพราะอะไรเธอคือคนที่ใช่หรือเปล่าเป็นคำถามที่ถามเท่าไรก็ยิ่งค้างคาแต่ได้ใช้ผมเพื่อหาคำตอบเรื่อยมาก็ยังไม่แน่ใจแต่เธอและฉันก็เขียนไม่ออกขอไม่ใช่สมองลองทำตามหัวใจรักที่แท้ไม่แท้ที่ยังไม่มาจะรู้คำตอบได้ไงโอเคไหมปล่อยตามใจสักครั้งให้มันรู้ไปกับบางวันที่เธอหายไปนานๆ ส่งข้อความไปแล้วเธอไม่อ่านก็เหมือนมันเริ่มทุกร้อนในใจไม่เจอเธอก็ฟุ้งซ่านฉันตกหลุมรักเธอไปแล้วใช่ไหมเมื่อไรก็เป็นหน้าเธอเวียนเธอมาทำให้ความคิดฉันเปลี่ยนผิดเพี้ยนไปจากที่ไม่รู้สึกกลายเป็นคนที่คิดมากมายคิดถึงเพียงแค่เธอเธอรู้บ้างไหมเธอคือคนที่ใช่หรือเปล่าเป็นคำถามที่ถามเท่าไรก็ยิ่งค้างคาแต่ได้ใช้ให้ผมเพื่อหาคำตอบเรื่อยมาก็ยังไม่แน่ใจแต่เธอและฉันก็เขียนไม่ออกขอไม่ใช่สมองลองทำตามหัวใจรักที่แท้ไม่แท้ที่ยังไม่รักจะรู้คำตอบได้ไงโอเคไหมปล่อยตามใจสักครั้งให้มันรู้ไปขอบคุณที่ติดตาม Good Morning Insight กันทางช่อง True Insight HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ